นี่คือรายการชวนเตี๋ยวครับรายการที่คนรักเส้นอย่างผมเนี่ยจะชวนเพื่อนๆมาลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวไทยกันและเพื่อนคนแรกที่ผมจะชวนมาในวันนี้ก็คือสเตฟานครับลิ้มลองหมูผมโตมากับร้านนี้เลยนะร้านนี้คุณเคยมากินบ้างร้านนี้ผมไม่เคยลูกชิ้นปลามันเป็นวัฒนธรรมร่วมผมใช้คำนี้ได้ป่ะเพราะผมไปสิงคโปร์ก็มีลักซาก็มีลูกชิ้นปลาไปที่มาเลย์ก็มีลูกชิ้นปลามาเลย์ไทยสิงคโปร์มันคล้ายๆกันมันก็ไปมีแลกเปลี่ยนมันต้องซึมไปอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วก็ได้ลูกชิ้นปลาทำแบบนี้ปกติลูกชิ้นปลาคุณกินเส้นอะไรบะหมี่แห้งสองนะครับแล้วก็เดี๋ยวสั่งน้ำเบิ้ลโอเคผมเป็นคนชอบแบบกินกระเทียมเจียวแค่มีแค่เส้นใส่นี่ก็อร่อยละจบละเรียบร้อยผมเคยนะเส้นหมดแล้วใช่ป่ะพอเส้นหมดอ่ะบางทีก็เอาแค่กระเทียมเจียวใส่ไปกับน้ำกินก็อร่อยแล้วเดี๋ยวต้องกินกันอ้าวเราเริ่มจากบะหมี่ก่อนเดี๋ยวไปกินได้ป่ะโพลิชาผมชอบตะเกียบทำไมแต่ก่อนเป็นไม้แล้วก็มีอย่างเงี้ยเนี่ยบ้านผมมีอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยกับไม้อ่ะผมชอบไปเผาเตาแก๊สเล่นแม่ตีไปจําเดี๋ยวนะคุณเอาไอ้ตะเกียบพลาสติกเนี้ยไปเผาเตาแก๊สใช่เพราะว่าแต่ก่อนแม่ไม่ให้ผมมีไฟแช็คเพราะผมชอบจุดไฟไงผมเลยเอาอันเนี้ยสมมติผมจะไปจุดไฟแรงนอกผมเอาตะเกียบอ่ะใส่เตาแก๊สก่อนไงไฟมันติดเนี่ยเหมือนเทียนฮะแล้ววิ่งเอาไปเผานู่นเผานี่ตะเกียบบ้านผมนี่ไหม้ไปหมดไม่ปรุงนะฮะไม่ปรุงแล้วเอาขอกินก่อนโอเคผมอยากเห็นหน้าตอนคุณกินครั้งแรกได้นี่เขาใส่จิ๊กโชจริงเหรอใช่เพราะว่ามันมีความเปรี้ยวนิดนึงที่ผมชอบไงนิดเดียวน้ำส้มน้ำส้มไม่ปรุงเปรี้ยวหรอผมชอบกินเปรี้ยวอ๋อเฮ้แต่อิตาลีเขากินเปรี้ยวอยู่แล้วป่ะบาซามิกก็เปรี้ยวนะผมชอบจริงๆผมชอบแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือให้เพื่อนไงฝรั่งดีไทยแลนด์ดูไทยแลนด์มีปูเยี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงอันนี้ไม่ได้เข้าใจดูรูปเอาลองดูอร่อยจริงอร่อยมากกินง่ายเข้าใจง่ายแล้วจิ๊กโฉมไม่คืออยู่ในบะหมี่อ่ะมันหอมอันนี้ดีอิตาลีผมว่ามันคือบาซามิกป่ะจิ๊กโฉมจิ๊กโฉมไม่วินิเกอร์ทั่วไปเรดไวน์วินิเกอร์นะแต่มันก็ไม่มีแบบนี้ป่ะไม่มีจิ๊กโฉมมีแค่จิ๊กโฉมอ่ะตั้งแต่เด็กครับผมโตมาเยาวราชถูกป่ะแล้วเวลาผมกินบะหมี่กับใส่จิ๊กโฉมอ่ะผมกินผมรู้สึกว่าปกติมากเวลามีเพื่อนที่แบบว่าเขาไม่เคยไปกินบะหมี่แถวเยาวราชอ่ะเขากินจิ๊กโฉมเขาแบบเฮ้ยใส่อะไรลงไปวะบะหมี่ที่เขารู้จักมันต้องแบบไม่มีอย่างนี้นี่ว่าแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันเข้ามากเลยมันเข้าเพราะไอ้แป้งอ่ะพอมันไปโดนไอ้ทิชชู่อ่ะมันเหมือนเงาอ่ะเคลือบมันไม่มันไปเพราะมันมีทิชชู่มาช่วยตัดไอ้มันจากกระเทียมเจียวอ่ะซึ่งมันดีมากเลยนะนี่คือถือว่าพาคุณมาเลี้ยงเยาวราชในรอบครบรอบ1ปีที่เราจัดแฮปปี้เอาท์ด้วยกันโอ้โหเป็นไงบ้างเหมือนได้คิดไหมแฮปปี้เอาท์ตั้งแต่วันแรกที่เราไปถ่ายรายการด้วยกันอ่ะมันสนุกไงแล้วหลังจากนั้นเราก็คุยกันมันก็สนุกไงทุกวันนี้มันจะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วคนที่จะคุยเรื่องแบบนี้ด้วยกันได้ผมเชื่อตลอดว่าคนเราอ่ะในชีวิตนี้มันมีความทุกข์ความเครียดเยอะแล้วทำไมต้องมาหาเพิ่มฮะเราเอาความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ละวันนิดๆหน่อยๆมันก็ดีแล้วไงเฮ้ยคุณพูดเหมือนทีเซอร์แฮปปี้อาวเลยอ่ะชีวิตมันมีความเครียดเยอะแล้วเราจะไปหาความเครียดเพิ่มอย่าไปเครียดเกินไปใช่นี่หลายคนไม่รู้เรื่องนี้เราเจอกันที่Why Connection ก็มาฟังดูแล้วไอเดียดีไงผมก็ชอบมีพอดแคสต์แล้วมานั่งคุยกันเรื่องแบบอย่างเงี้ยแต่ผมจะได้วันนั้นนะที่ Why Connection อ่ะเราสองคนไม่ขำกันประมาณทั้งใช่2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงคุยกันหาชั่วโมงขับ2ชั่วโมงคือประชุมจริงๆ15นาที แล้วคุยกันต่ออีก2ชั่วโมงอ่ะแล้วคุยก็คือคุยเหมือนที่เราคุยตอนแฮปปี้อาวอ่ะอย่างนั้นน่ะพอผมจบผมบอกคุณว่าผมชอบแบบนี้นี่แหละที่เราจะทำกันใช่คุณบอยคุณเห็นภาพจริงป่ะเห็นภาพก็ไปเห็นเงี้ยเพราะว่ามันน้อยคนที่จะแบบไม่พยายามที่จะทำให้มันเป็นในสิ่งที่มันไม่ธรรมชาติอ่ะเราเนี่ยโคตรธรรมชาติจริงๆมันก็เลยสนุกอ่ะพอผมโตขึ้นอ่ะผมจะว่าการที่เรามีเพื่อนคนนึงที่เขาเข้าใจเราแล้วเราพูดได้ทั้งหมดอ่ะผมว่าแม่งมีมูลค่ามากคุณเป็นเพื่อนอายุ40ของผมที่ดีที่สุดเลยจริงเหรอชื่นชมขอบคุณมากเหมือนกันแล้วผมคิดว่าเนี่ยผมชวนคุณมากินข้าวคุณก็เปิดใจมานั่งกับผมแล้วคุณอาจจะด่าเอ้ยนั้นตรงนี้หรือคุณอาจจะชมแต่ผมว่าดีว่ะผมชอบกินนะแล้วผมชอบร้านนี้มากลูกชิ้นปลาร้านนี้อร่อยมาก
อร่อยจริงๆลูกชิ้นมันเต้นได้ไม่น่าเชื่ออร่อยมากนี่แล้วจากนี้ไปชีวิตบ้านคุณจะเสร็จบ้านผมจะเสร็จสองคนเนี้ยถ้าแฮปปี้เอาต้องไปจัดที่บ้านคุณคนนึงได้ก็สลับจัดดิคุณนี่แม่งโคตรแบบคุณคือซานซิโร่แล้วคุณน่ะแอนฟิลมาจบแล้วมิลานกับอินเตอร์ไงอ๋อจูเซเป้เมียซ่าจูเซเป้เมียซ่าปกติคนจะเห็นคุณคุยเรื่องฟุตบอลเยอะมากเลยแต่เขาไม่ได้เห็นมุมที่ผมคุยกับคุณในวันที่แบบผมถ่ายรายการคุณมีความเกรงไหมแบบว่าต้องมานั่งพูดเรื่องอื่นหรือไม่เกรงแล้วผมจะบอกให้ว่าทำไมผมไม่เกรงทำไมเพราะผมไม่เคยพูดในเรื่องที่ผมไม่ชอบผมพูดผมเล่าแต่ประสบการณ์ผมไม่เคยเล่าประสบการณ์คนอื่นเล่าประสบการณ์ผมไม่ว่าประสบการณ์โดยตรงของผมหรือไม่ก็เป็นประสบการณ์ที่เพื่อนอะสนิทผมมาเล่าให้ผมฟังหรือว่าผมไปเห็นอะไรมาผมเลยเอามาเล่าพูดแค่สิ่งที่ผมชอบเท่านั้นใช่เพราะตอนผมชอบอะไรผมจะชอบไปศึกษามันแล้วชอบบ้ากับมันผมไม่เคยพูดถึงอะไรที่ผมไม่ชอบหรือว่าไม่เคยทำผมจะทำแค่ในสิ่งที่ผมชอบเพราะฉะนั้นพอมาแฮปปี้เอาทุกอย่างทุกเรื่องที่ผมพูดอ่ะคือเรื่องที่เราชอบกันถูกป่ะใช่มันก็เลยเป็นธรรมชาติมันไม่รู้สึกเกรงเลยแสดงว่ารายการเราจะเป็นคน2คนเจาะจงพูดในสิ่งที่เราอยากเรียนใช่แล้วมันก็จะมีคนที่รู้สึกเหมือนเราอ่ะเยอะแล้วก็จะมีคนที่เป็นเหมือนเราอ่ะเยอะบางคนก็ไม่ต้องการไปนั่งฟังแบบนิเทศ2ชั่วโมงเลคเชอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมเขาอาจจะต้องการแค่แบบความสุขเล็กๆน้อยผมว่าเราสองคนไม่ตรงกันอย่างหนึ่งใช่ป่ะเราไม่ได้อยากเท่ด้วยคือเราแค่อยากเป็นเพื่อนเขาอะผมไม่เคยพูดอะไรที่จะทำให้ตัวเองดูเท่ผมถ้าผมอยากทำให้ตัวเองดูเท่ผมไม่ทำตัวแบบนี้หรอก กูไม่ไปนั่งมัดเปียมากินก๋วยเตี๋ยวหรอกเราทำอย่างนี้เราพอใจใช่ผมทำอะไรที่มันทำให้ผมมีความสุขเพราะว่าผมต้องชีวิตคือชีวิตผมอะผมไม่มีทางไปทำให้คนอื่นแฮปปี้เพื่ออะไรผมทำให้ตัวเองแฮปปี้ดีกว่าแล้วผมไม่ทำให้คนอื่นลำบากผมก็แฮปปี้แล้วหัวคุณไปทำที่ไหนมาเนี่ยทำจริงส้มทำให้ฮะใช่ส้มเป็นคนถักให้ส้มแม่เขาเป็นช่างทำผมทำมันตัดผมให้ผมผมไม่เคยตัดผมที่อื่นเลยหลังๆแสดงว่าคุณเป็นลูกชายคนโตของพี่ส้มเขาบอกลูกชายคนเล็ก งองแงสุดหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีที่แบบดีกับผมมากในแง่ของการมีเพื่อนใหม่กับคุณเฮ้ยผมแฮปปี้จริงๆผมอยากจะบอกคุณผมแฮปปี้มากสรุปคือผมไม่คนเปิดซิงคุณเรื่องบะหมี่เบาะใช่ใส่ชิคโชใส่ชิคโชเนี่ยอร่อยจริงพีชเขาหน้าพาผมไปสิงคโปร์ได้ป่ะคุณเก่งป่ะสิงคโปร์อิตาลีก็ได้แม่สิงคโปร์แต่กูไทยอิตาลีก็ได้ได้อยู่